สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS f o c u โฟกัสไต้หวันและผมวิรัติสีสมบัติครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในไต้หวันวันนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้ยอยืนยันในประเทศ23,822รายและเสียชีวิต62รายการแพร่ระบาดในไต้หวันเริ่มชะลอตัวลงแต่การผ่อนคลายมาตรการป้องกันในต่างประเทศทําให้ไข้หวัดใหญ่กลับมาระบาดอีกครั้งอย่างเช่นในประเทศออสเตรเลีย การผ่อนคลายมาตรการทําให้การระบาดกลับมารุนแรงขึ้นส่วนผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคติดต่อของญี่ปุ่นเตือนว่าโควิดและไข้หวัดใหญ่อาจกลับมาระบาดพร้อมกันอีกครั้งการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศกําลังเริ่มทุเลาลงในขณะที่ไข้หวัดใหญ่กําลังระบาดในหลายประเทศทั่วโลกผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นเตือนว่าปีนี้โควิดและไข้หวัดใหญ่อาจกลับมาระบาดพร้อมกันอีกครั้งแนะนําผู้สูงอายุเด็กรวมไปถึงผู้ป่วยเรื้อรังควรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วย 专家对于流感的担心就是所谓的免疫负债啊，吼，那当然就是说我们若设百分之二十五的话，一个是包含是老人嘛，哈，那另外一个就是那我们的小朋友哈，脆弱族群哈，或者说所需要施打疫苗的的族群哦，来啊，赶快做积极的接种，哈，就不会是潜在的威胁了。นอกจากนี้พบพนักงานในอู่ต่อเรือที่เกาฉงติดเชื้อสายพันธุ์บีเอ๕โดยไม่ทราบที่มาผู้สัมผัสใกล้ชิดสิบหกคนตรวจพบผลเป็นบวก รวมถึงลูกชายสองคนด้วยนับเป็นคลัสเตอร์แรกของสายพันธุ์ BA5 ในประเทศหลายฝ่ายกังวลว่าสายพันธุ์ BA4 และ BA5 อารบาดหนักในช่วงกลางเดือนสิงหาคมคาดยอดผู้ติดเชือ้ออาจสูงถึง3 0 0 0 0รายต่อวันการเจราจาระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของการรถไฟไต้หวันนั้นล้มเหลวสาภาพแรงงานการรถไฟเตรียมนัดกันหยุดงานประท้วงในช่วงวันหยุดเทศกาลวันชาติและวันไหว้พระจันทร์นอกจากนี้ในช่วงสองวันที่ผ่านมา การรถไฟไต้หวันเกิดอบุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้พนักง,งานขับรถไฟถูกรถไฟบรรทุกสินค้าชนเสียชีวิตเช้าวันนี้ก็เกิดเหตุรถไฟตกรางระหว่างเดินทางจากสถานีจัวอินถึงสถานีเกาชงรถไฟค่อยๆแล่นเข้าสู่ชานชลาอย่างชา้าๆประชาชนยืนรอรถไฟที่สถานีเกาชงนานกว่าครึ่งชั่วโมง เมื่อเวลา3นมนิกของเช้ามืดวันนี้เกิดเหตุรถไฟตกรางขึ้นระหว่างทางจากสถานีจัวอินถึงเกาชงเนื่องจากรถรางซ่อมบำรุงนั้นมีน้ำหนักเกินทำให้รางรถไฟร้าวและตกรางขณะเลี้ยวโค้งการรถไฟระง,งับเที่ยวรถไฟที่จะวิ่งผ่านเพื่อซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนแล้วเสร็จในเวลา10นาฬิกา30นาทีทำให้รถไฟดีเลย์เฉลี่ยขบวนละ8นาที เมื่อเวลา8นาฬิกาของเมื่อเช้าวันนี้ที่สถานีอีหลันพบคนถูกรถไฟชนเสียชีวิตภายหลังทราบชื่อเป็นพนักง,งานขับรถไฟแท่อูถูกรถไฟบรรทุกสินค้าชนขณะเดินข้ามทางรถไฟเสียชีวิตขาที่ สาภาพแรงงานรถไฟไต้หวันนัดเจรจากับนายจ้างเป็นครั้งที่5หลังจากที่เจรจากันร่วมหนึ่งชั่วโมงแต่กลับไม่บรรลุผลสาภาพจึงประกาศถอนตัวจากที่ประชุมและยื่นร้องเรียนต่อกระทรวงแรงงานพร้อมทั้งเตรียมหยุดงานประท้วงในวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันชาติรวมถึงในวันเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยคุณผู้ชมครับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือแรงงานต่างชาติขับขี่รถจักรยานยน,ในใต์ในไต้หวันต้องระมัดระวังนะครับอย่าเพลอขี่ขึ้นบนทางด่วนเชียวนะครับ เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมามีชาวเวียดนามรายหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นบนทางด่วนจากอินหรินมุ่งหน้าไปทางเหนือตำรวจควบคุมตัวได้หลังพยายามหลบหนีนอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอาจต้องถูกเสียค่าปรับสูงถึง6 0 0 0 0เหรียญหญิงชาวเวียดนามรายนี้ขี่รถจักรยานยนต์บนทางด่วนด้วยความเร็วถูกรถตำรวจสี่คันประกบแต่หญิงคนดังกล่าวขี่ต่อไปอย่างหน้าตาเฉย ตำรวจกล่าวว่าหญิงชาวเวียดนามรายนี้แต่งงานและเพิ่งย้ายถิ่นฐานมาใหม่ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่ยินดินเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเธอขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นทางด่วนไม้เล็กหนึ่งจากจังหว่ามุ่งหน้าไปทางเหนือตำรวจขับรถตามประกบตั้งแต่กิโลเมตรที่218แต่หญิงคนดังกล่าวกับขี่สวนเล่นหลบหนีท่ามกลางสายตาผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ในที่สุดหญิงชาวเวียดนามรายนี้ก็ยอมขี่รถลงทางด่วนที่ไถจงโดยเธอนั้นขี่รถจักรยานยนต์บนทางด่วนเป็นระยะทางรวม43กิโลเมตรตำรวจติดตามตัวและนัดหมายเพื่อส่งตัวให้อาการเขตจังหวาดำเนินคดีในข้อหาขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นบนทางด่วนขี่รถชวดเฉวียนเป็นงูเลื้อยและหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีโทษปรับตั้งแต่29,000เหรียญขึ้นไปแต่ไม่เกิน65,000เหรียญยึดใบขับขี่และทะเบียนรถเป็นเวลา6เดือน ตำรวจย้ำเตือนอย่าขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นทางด่วนเปน็นอันขาดไม่เพียงแต่จะถูกปรับจนหมดตัวแล้วยังจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย <Yes. S 1> ด้วยพบกับ PTS Focus ไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ